เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมูฟวี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดนะฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาเจอกันพฤหัสที่25กรกฎาคมครับวันนี้ต้องดูนะฮะต้องดูเพราะว่าเรานำเสนอเรื่องราวดารามาเยอะแล้ววันนี้เราจะพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งขนาดตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการยังสนใจไปนั่งคุยตั้งนานยังสนใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้โอเคแหละความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นมาถูกต้องไหมวันนี้ไม่มีแล้วล่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงไม่มีอยู่แล้ววันนี้คือความเท่าเทียมมันเท่าเทียมกันหมดมันเลือกที่จะเป็นได้เมื่อก่อนเราก็โอเคละเราผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าโอเคซับซ้อนอ่ะเราก็เข้าชินกันมาแล้วจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเยอะจากผู้หญิงเป็นผู้ชายเราก็เริ่มเห็นมีแล้วเรามีแต่ว่ากดรีโมทสมัยที่มาสัมภาษณ์กับแฉกดรีโมททุกวันนี้มันใส่สวิตช์ในตัวคุณเลยใช่แต่แล้วเดี๋ยวคุณมาฟังนวัตกรรมสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแก่แล้วทำไมมันไม่แข็งขันที่สนใจมากๆเพราะมีปัญหานี่แหละก็เลยนี่ไงก็ไปนั่งคุยเพราะเรามีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาแต่ให้มันน้อยไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเออมันเยอะไปวันนี้นอกจากนี้น้องมโนเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้เองเดี๋ยวน้องมโนจะเป็นเผ่านมงูใช่ไหมลูกมีขนาดที่แบบว่าลองแต่ว่ามีขนาดบิ๊กใช่ไหมคะอยากเพิ่มความบิ๊กถึงวันนี้ทำเป็นแบบว่ามันเริ่มจากแบบว่าเคยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กของเราเนี่ยนี่บอกว่าเคยที่แบบเคยสนิทสนมกันอย่างเงี้ยเด็กในสังกัดหายไปไหนมาวะอุ้ยไปไหนจ๊ะบอกผมไปเพิ่มขนาดมาครับเอ้าก้ามไม่ใช่เพิ่มขนาดน้องชายว้ายแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เขาเพิ่มยังไงวะบอกแกมันเพิ่มยังไงเหรอต้องเรียกผม56แล้วนะครับเลขมงคลเขาบอกว่าพี่มดพี่มดฉีดอะไรอ่ะบอกกำบนในหน้าฉันก็ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เขาก็ไปฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันแต่ไม่ได้ฉีดที่หน้าอ่ะเดี๋ยวเบรก2ค่อยมาดูกันท่านผู้ชมฮะวันนี้1คลิปที่โซเชียลแชร์บนโลกออนไลน์และก็ตั้งคำถามว่าหากเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเราจะทำยังไงนะกับเหตุการณ์ระทึกกลางถนนนะสาวขับรถเก๋งเนี่ยชนแล้วหนีหญิงคู่กรณีเนี่ยมันก็ว่าโดดเกาะรถหน้ารถอย่างนั้นเลยแล้วขับเร็วด้วยนะสักนิดนึงฮะเมาแน่เลยพี่เมาตอนนี้เกิดจากเพจเจ๊ม้อยนะต้องค่อยๆเจ๊ม้อย V บวกเจ๊ม้อย V บวกเจ๊ม้อย V บวกเนี่ยเขาโพสต์คลิปยาวเกือบ7นาทีคลิปนี้เป็นคลิปเกิดเหตุขณะที่เกิดเหตุการณ์มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเกาะอยู่หน้ารถเก๋งสีขาวโดยภายในคลิปเนี่ยหลังจากที่คนขับไรเดอร์เนี่ยเรียกคนขับรถดังกล่าวก็เป็นผู้หญิงนะหมายถึงคนเกาะก็เป็นผู้หญิงคนขับก็เป็นผู้หญิงคนขับก็เป็นผู้หญิงบอกลักษณะลงมาโดนผู้หญิงที่เกาะหน้ารถก็บอกว่าเขาเนี่ยมาขับรถชนรถหนูแล้วเขาหนีแล้วก็ชี้รอยในรถเก๋งของเขาลักษณะไปชนมาก่อนนะฮะก่อนที่คนขับรถพยายามโต้เถียงแล้วก็ขึ้นไปขับรถครับโดยไม่สนว่ามีหญิงสาวเนี่ยเกาะอยู่หน้ารถจากนั้นหญิงสาวพยายามตะโกนบอกให้คนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยรถเก๋งคันดังนี้คันที่ชนนะฮะชนแล้วหนีเนี่ยก็ยังแบบว่าขับไปเรื่อยๆขณะที่หญิงสาวก็ยังเกาะหน้ารถอยู่ออกไปด้วยความเร็วเลยครับผมซึ่งไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็พยายามที่จะบอกให้จอดรถแล้วก็ลงมาพูดคุยกันก่อนแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ยังขับรถออกไปนะครับขณะที่หญิงสาวคนนี้เกาะอยู่หน้ารถก็กรีดร้องไปด้วยก่อนที่จะล่วงลงจากรถครับโดยคนขับมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆคันเนี่ยก็ขับตามไปช่วยครับบางคันเนี่ยก็บอกเอารถไปขวางรถเก๋งเอาไว้ก็ถูกรถเก๋งเนี่ยชนด้วยนะครับก่อนรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยจะขับหนีไปครับท่านผู้ชมฮะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณเปิ้ลอายุ56ปีผู้เสียหายนะครับเธอเปิดใจขนาดนั้นตัวเองกำลังขับรถยนต์ไปทำงานบริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถีจู่ๆเนี่ยค
ู้กรณีก็ได้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็มาชนบริเวณท้ายรถของตนซึ่งตนก็ได้พยายามลดกระจกเพื่อพูดคุยกับคู่กรณีแต่คู่กรณีไม่ยอมหยุดรถฮะจึงได้ขับรถตามมาปาดหน้าเพื่อให้จอดแต่คู่กรณีก็ยังไม่ยอมจอดรถอีกจากนั้นพอขับรถมาถึงถนนราชวิถีเนี่ยจังหวะที่การจราจรมันติดขัดจึงตัดสินใจวิ่งลงจากรถเนี่ยเพื่อไปเคาะประตูว่าเฮ้ยมาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันหน่อยสิแต่ทำยังไงเขาก็ไม่ยอมลงจากรถฮะตอนนั้นรู้สึกว่ายอมแล้วไม่ได้ตัดยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อะตัดสินใจยืนขวางรถแล้วก็กระโดดเกาะไปที่ฝากระโปรงรถทันทีตามคลิปเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะขับรถก็คิดว่าเขาจะอยู่รถใครจะคิดนะจะเป็นขวางเอาไว้ใครจะคิดว่าเขาจะขับรถไปทั้งที่เราเกาะฝากระโปรงอยู่คิดแล้วว่าเรายังไงก็ไม่รอดแล้วล่ะกลัวรถทับจังเลยจึงตัดสินใจเนี่ยเกาะฝากระโปรงรถไปแบบนั้นนะครับโชคดีที่ขนาดนั้นมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ตามมาหลายคันพวกไรเดอร์น้ำใจของไรเดอร์จึงสามารถเอาง่ายไรเดอร์นี่คือคนเก่งขนาดไหนรู้ไหมฮะปิดซ้ายปิดขวาปิดหน้าปิดทำงานกันเป็นทีมบอกให้ปิดให้ปิดเสียงตะโกนบอกให้ปิดให้ปิดให้ดักเอาไว้ทุกคนพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยกันพยายามไปปิดหน้าปิดหลังให้หลายคันจึงสามารถชะลอความเร็วของรถคู่กรณีได้จนมาถึงแยกการเรือนฮะรถยนต์ของคู่กรณีก็ได้ขับรถยนต์เนี่ยสะบัดตัวเองเนี่ยออกจากรถพร้อมกับฝ่าไฟแดงไปเลยคุณดูสิฮะอันตรายมากเลยเนี่ยดูสิตัวเองเนี่ยหลบหนีไปยังสะพานกรุงทนตอนนั้นเกาะรถมากว่า30เมตรนะหลังจากตกลงมาจึงตัดสินใจเรียกวินมอเตอร์ไซค์ต่ออีกเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่รถยนต์ของตนที่จอดทิ้งไว้แล้วก็ไปแจ้งความผู้เสียหายเนี่ยได้ย้ำว่าไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่รถเราก็รักเนาะใช่ถูกต้องไหมรถเราก็แค่ลงมาเคลียร์ต้องการให้คู่กรณีเนี่ยลงมาพูดคุยเพราะรถของตัวเองก็มีประกันชั้น2มันต้องมีคู่กรณีไงทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงอย่างนี้คุณคิดดูสิจะไปรับผิดชอบค่าซ่อมรถมันก็ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะมันโดนใครเซฟอีกอ่ะซึ่งคู่กรณีถึงจะสามารถเคลมได้ถึงแม้ว่ารถจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะการกระทำแบบนี้มันเป็นภัยต่อสังคมส่วนตัวเนี่ยก็มีรอยฟกช้ำที่หัวเข่าแล้วก็หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็มีอาการปวดที่บริเวณซี่โครงซ้ายก็สมควรจะปวดนะฮะไปฟังเสียงสักนิดนึงไหมฮะอยากให้เขามารับผิดชอบอะค่ะมามอบตัวแล้วเขาทำนิสัยแบบนี้ไม่สมควรที่จะขับรถอีกต่อไปอะค่ะไม่น่าจะให้ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะมันอันตรายมากแล้วก็คนอื่นอีกตั้งหลายคนก็ดำเนินคดีค่ะเอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะ ปล่อยไม่ได้ค่ะปล่อยไว้มันอันตรายสังคมอะท่านก็ถึงเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยนำพฤติกรรมแบบนี้ไปเรียนแบบเพราะอะไรเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะมีกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานก็มีหลักฐานอยู่แล้วเขาอยากจะฝากบอกถึงคู่กรณีว่าอยากจะให้มามอบตัวซะอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีกซึ่งตัวเองคิดว่าเขาจะน่ากลัวมากเพราะว่าความผิดเนี่ยจากข้อมูลที่ทราบนะคะผู้ขับรถนี่อย่างที่บอกว่าไม่เคยต่อพรบมาเลย3ปีแน่นอนผิดกฎหมายชัวร์เลยนะเหตุดังกล่าวนะจะพิจารณาดำเนินคดีนะคะทำร้ายร่างกายและขับรถในลักษณะที่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเลยไม่คำนึงค่ะอันนี้สื่อสารมาอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะคะผมมาในรูปของคดีบ้างนะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ระบุว่าคนขับเนี่ยยังไม่มามอบตัวนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยได้ออกหมายเรียกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งข้อมูลนะครับพบว่าเจ้าของรถเนี่ยที่ครอบครองรถคันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายมีทะเบียนรถแล้วก็สำเนาทะเบียนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนคนขับเนี่ยคาดว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีพบข้อมูลรถยนต์คันนี้เนี่ยไม่ได้ต่อทะเบียนถึง3ปีนะครับรวมถึงหนีไฟแนนซ์ด้วยนะและยังขาดภาษีด้วยแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าขับรถโดยประมาทเฉียวชนและหลบหนีรวมถึงทำร้ายร่างกายเนื่องจากว่าขับรถชนคนแต่ไม่ถึงกับพยายามฆ่าและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิป of the day ที่วันนี้ คนแชร์กันเยอะเหลือเกินบ้านอยู่แถวห้วยขวางใช่เลยสี่แยกห้วยขวางเราเห็นว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วช่วงก่อนโควิดเนี่ยโอ้โหภาษาจีนเต็มเต็มเลยคัดองคัดเอาทุกอย่างเลยเป็นเมืองจีนทุกคนคิดว่าเป็นเยาวราช2ทุกอย่างห้วยขวางอ่ะผ่านแต่วันนี้มันปิดไปกว่า 70% แล้วปิดเป็นตึกเซ้งเนี่ย 70% สมัยก่อนหมาล่าจะเยอะอาหารพวกของขายจากของไทยขายให้จีนอะไรเงี้ยภาษาจีนจะทั้งหมดของฝากของขายส่งจริงนะต้องยอมรับตั้งแต่ข่าวป้ายภาษาจีนโชว์กลางห้วยขวางตรงข้ามกับพระพิฆเนศใช่ที่ถึงพระพิฆเนศห้วยขวางออกไหมมันจะมีร้านนี่ไงนี่จะมีร้านข้างบนร้านสุกี้อ่ะนะตรงนั้นเลยนะครับ
ที่สังคมมีการตั้งคำถามว่าธุรกิจจีนที่เข้ามาในประเทศเรานั้นอ่ะมันแอบแฝงอยู่ในบ้านเรามานานแค่ไหนแล้วครับคำตอบว่านานมากแล้วฮะค่ะเมื่อก่อนตรงนี้ไชน่าทาวชัดๆครับผมคือไชน่าทาวสองเลยแหละเอาง่ายๆตรงนี้คือไชน่าทาวเชื่อไหมร้านหมาล่าติดกันหมดเลยนะทุกวันนี้ลองไปขับรถดูสิเซ็งหมดเลยวันนี้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทนึงที่ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง3ว่าไงรู้ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ลุกตลาดของสินค้าคุณภาพต่ำจากประเทศจีนฮะที่วันนี้มาตีตลาด SME ไทยไปแล้วกว่า 70% เหมือนกันวันนี้ธุรกิจทุกอย่างเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แต่จีนทั้งนั้นเดี๋ยวจะไม่สั่งเข้ามาง่ายขึ้นถูกต้องไหมฮะแล้วผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยแข่งขันได้ยากโดยเฉพาะด้านต้นทุนแล้วก็จริงๆแล้วราคาของจีนเนี่ยถูกกันเยอะยกตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มห้องแล็บเนี่ยที่พบว่ายอดขายลดลงไปถึง 30% นะจากการเข้ามาแข่งของตลาดสินค้าจีนโดยเรียกร้องให้วันนี้ให้อยากจะให้รัฐบาลได้ยินเสียงหน่อยว่ารัฐบาลเร่งออกกฎหมายมาควบคุมมาตรฐานสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเร็วโดยพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยอยู่ให้รอดครับผมขณะที่การเคลื่อนไหวของทัพรถ EV จีนนะครับก็ยังเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับถึงวันนี้เนี่ยเรามีแบรนด์ EV จีนเข้ามาทำตลาดในไทยมากกว่า10ค่ายนะครับโดย8ค่ายใหญ่เนี่ยประกาศที่จะทุ่มเม็ดเงินในปีนี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ย200,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าจะมีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอรี่และสถานีชาร์จในประเทศไทยครับและปลายปีนี้นะครับกระบะ EV จีนแบรนด์น้องใหม่นะครับก็เตรียมเข้าทำตลาดและในปี2018นะครับก็จะมีอีก2ค่ายใหญ่นะครับที่มีแผนที่จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลสะเทือนต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์สันดาปภายในหรือว่ารถที่ใช้น้ำมันนะครับซึ่งสงครามรถราคารถของ EV จีนเนี่ยก็ยังทุบตลาดรถมือ2ทำราคาดิ่งหนักลงด้วยครับรถมือ2ราคาพังมากจริงณวันนี้ครับรถเบนซ์คุณสามารถขับเบนซ์ได้ไม่ถึงล้านแล้วอะมือ2ใช่มั้ยมือ2อะเดี๋ยวนี้ราคาตกลงมากจริงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฮะศูนย์วิจัยกสิกรไทยเคยให้ข้อมูลคาดว่ายอดขายค้าปลีกปี67เนี่ยเติบโตชะลอตัวลงจากปีก่อนนะครับปีเนี้ยเติบโตลงน้อยกว่าปีก่อนถึงแม้จะเติบโตแต่ผู้ผลิตสินค้าไทยเนี่ยต้องแข่งขันรุนแรงกับสินค้านำเข้าโดยเฉพาะจากจีนที่เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยซึ่งในปี2566เนี่ยไทยได้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนเนี่ยมูลค่าที่เรานำเข้านะฮะ 469,521 ล้านบาทโอ้โหเกือบ5แสนล้านเกือบ5แสนล้านเพิ่มขึ้นเป็น 41% ของการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะสำหรับสินค้าที่จีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มของกินของกินทั้งหลายของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนอยู่ 43.3% ของมูลค่านำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดจากจีนเนี่ยผักผลไม้ของจีนเพียบเลยนะนี่ตั้งแต่มันมีรถไฟความเร็วสูงมันเข้าทางหนองคายได้เหมือนเมื่อก่อนยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยพูดไว้ไงจะสร้างรถไฟความเร็วสูงไว้ทำไมไว้ส่งผักตอนนั้นคนด่าสุดฤทธิ์ต้องมาวันนี้คุณพอเข้าใจยังเข้าใจแล้วว่ารถไฟความเร็วสูงบางทีมันต้องรีบส่งผักสมมติแกทำทุเรียนอย่างเงี้ยทำยังไงให้ทุเรียนเนี่ยไปถึงจีนให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งผักผลไม้ลูกแพรซาลี่แอปเปิ้ลส้มเราก็สั่งจากจีนผักผลไม้แล้วก็ของปรุงแต่งเนี่ย 10% เสื้อผ้ารองเท้า 9.3% ครับขนาดเดียวกันเครื่องใช้ในบ้านของตกแต่งบ้าน 9.1% แล้วก็เครื่องใช้ในครัวแล้วก็โต๊ะอาหารเนี่ย 9% ครับผมโดยการเข้ามาตีตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศจีนนะครับก็กดดันความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยครับจากการแข่งขันของจีนนะครับส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยในหมวดสินค้าเหล่านี้เผชิญกับการแข่งขันที่ลำบากมากยิ่งขึ้นครับโดยจะเห็นได้จากสินค้านำเข้าจากจีนบางรายการเนี่ยมันมีราคาถูกกว่าไทยมากๆเลยนะเช่นสินค้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรขนาดมันถูกจริงๆนะฮะแล้วก็ผักผลไม้สดแล้วก็ของปรุงแต่งต่างๆเป็นต้นครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเพิ่งเขียนบทความธุรกิจจีนบุกไทยยิ่งโตไวธุรกิจในไทยยิ่งตายเร็วเอาง่ายๆถ้าสมมติธุรกิจจากจีนเนี่ยบุกมาประเทศไทยเราเห็นความเติบโตแล้วใช่ไหมฮะเกือบ5 แสนล้านยิ่งเขาโตเร็วประเทศไทยยิ่งตายเร็วครับ
ทุนจากจีนเนี่ยมาทะลุทะลวงแบบธุรกิจทั้งทางออนไลน์แล้วก็บุกมาครอบครองเป็นเจ้าของทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมตั้งแต่ย่านห้วยขวางไปจนถึงเยาวราชเลยเยาวราชแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็พื้นที่อื่นๆในหลายธุรกิจจนเกิดความระส่ำระสายของธุรกิจ SME คือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยในย่านที่ถูกบุกรุกในทุกวันนี้เพราะอะไรฮะเพราะการแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยดุเดือดกว่าไทยหลายเท่าเลยแล้วก็จีนเนี่ยถูกอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็หลายๆประเทศกีดกันการค้าทั้งการป้องกันด้วยกำแพงภาษีเวลาส่งของไปยังยุโรปไปอเมริกาภาษีจะสูงภาษีจะสูงยิ่งถ้าสมมติครั้งนี้การโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลยว่าถ้าสมมติโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อไหร่เศรษฐกิจจีนมีปัญหาแน่เพราะเขาจะทำกำแพงภาษีสูงเลยให้สูงเลยให้สินค้าจีนเขาได้ยากขึ้นเพื่อให้สินค้าของอเมริกาได้ขายได้ไม่ใช่ไปนำเข้าจากจีนตรงนี้แหละทั้งประเทศในยุโรปทั้งประเทศในอเมริกาเขามีการกีดกันฮะเขามีการกีดกันทางการค้าทางการป้องกันด้วยกำแพงภาษีแล้วก็กฎระเบียบที่ออกมาสกัดกั้นการบุกของประเทศจีนโดยเฉพาะสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดคือในปี2566ที่ผ่านมาฮะไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงถึง1 ล้านล้านนะครับ 1.3 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยไม่ต้องแปลกใจที่ธุรกิจ SME ของไทยเนี่ยที่มีเกือบ3ล้านรายมีการจ้างงาน11ล้านคนจะค่อยๆทยอยล้มหายตายจากกันไปในทุกๆวันครับโรงงานจะค่อยๆปิดตัวไปธุรกิจ SME คือธุรกิจขนาดเล็กจะค่อยๆล้มหายร้านอาหารก็ปล่อยเซ็งเยอะมากถูกเยอะหลังจากนี้รัฐบาลต้องฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแล้วก็รีบแก้ไขออกกฎระเบียบเขาบอกแม้กระทั่งสวนทุเรียนเมื่อก่อนมันเป็นเราภูมิใจว่าเป็นคนไทยเราปลูกทุเรียนระดับหนึ่งของโลกถูกต้องไหมครับเราภูมิใจกันเกษตรกรเป็นคนไทยเต็มที่เราก็ใช้แรงงานต่างด้าวอันนี้มันไม่ผิดแต่เราก็ยังเป็นเจ้าของคนไทยอยู่เขาบอกยุคพ.ศ.เนี่ยคนจีนมาไล่ซื้อที่ปลูกทุเรียนเองกันหมดเลยแล้วจ้างคนไทยทำสวนถูกแล้วก็จ้างคนไทย51 กับ 49แต่เราเนี่ยปกติทุกวันนี้เรายังไปจ้างชาวต่างด้าวถูกต้องไหมต่างด้าวของเราคืออ่ะพม่าลาวพม่าลาวพม่าโอเคถูกต้องไหมล่ะแต่วันนี้คนจีนอ่ะเขามาซื้อที่ดินจันทบุรีอะไรที่ปลูกปลูกทุเรียนได้ไหมระยองเรียนตราเขาทำเป็นล้งของเขาเขารับซื้อเองเขารับซื้อเองปลูกเองจ้างคนไทยปลูกถูกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะต้องกระจายความเสี่ยงอะไรบ้างเขาพูดเลยนะฮะซึ่งการแก้ปัญหาและป้องกันมีการหารือเจรจากับทางจีนให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันให้ทางการจีนเข้าใจในส่วนของคนไทยเนี่ยก็สามารถช่วยกันอุดหนุนสินค้าแล้วก็บริการของไทยให้มากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาได้อย่างเช่นเรากลัวกันเนี่ยอย่าง10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยสิ้นปีนี้ได้10,000 บาทดิจิตอลกันแล้วเรากลัวเป็นของนายทุนใช่ไหมล่ะก็อย่าไปซื้อนายทุนสิเราเลือกได้กันเองนั่นแหละเราก็ซื้อกันเองสิเราก็ไปซื้อกันเองเราไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรกันเองสิแต่ขนาดเดียวกันวันนี้มันอยู่ที่ว่าร้านค้าเขาจะกล้ารับ 10,000 บาทดิจิตอลหรือเปล่าเพราะตอนคนละครึ่งเขาก็โดนภาษีกันไปเยอะถูกต้องไหมฮะขนาดเดียวกันถ้าสมมติเราอุดหนุนบริการของไทยให้มากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาได้ฮะแต่เข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงนี่แหละสินค้าจีนมันถูกมันถูกกว่ากันเยอะมากถูกมากจริงยากที่จะอดใจซื้อคุณเข้าไปในช้อปปี้ลาซาด้าทุกวันเนี่ยถูกมากถูกมากขนาดเมื่อวานฉันหาไอ้โฮมปูฟิตเนสอ่ะใช่ป่ะโทรไปถามเท่าไหร่วะ 20,000 ไปให้รุดเปิดใน Shopee สั่งมาเหลือ 8,000 บาทราคาเกินครึ่งยี่ห้อเดียวกันป่ะยี่ห้อเดียวกันนี่ถูกแล้วเหรอถูกไม่หมายถึงว่ามันความหนา10เมตรนะก็ถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะในวันเนี้ยเราก็เลยจะกระจายความเสี่ยงอะไรได้บ้างเช่นแสวงหาสินค้าบริการธุรกิจใหม่ๆพัฒนาบิ๊กใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างฮะแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพราะไม่สามารถแข่งด้วยราคาเราแข่งไม่ได้หรอกแน่นอนค่าการผลิตเขาถูกกว่าเราเยอะถูกอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้แล้วถือว่าไม่พูดก็ไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่พูดอีกหน่อยกุ้งหอยปูปลาคุณจะไม่กินจะแพงมหาศาลวันนึงกุ้งจะแบบแพงมหาศาลวันนึงเราจะไม่สามารถซื้อกุ้งโลละ100 กว่าบาท 200ได้เราอาจจะต้องซื้อกุ้งโลละ1,000-2,000หรือเปล่าแล้วอาจจะนำเข้าด้วยเราอาจจะต้องไปนำเข้าปลาดุกปลาตะเพียนมันจะไม่เหลืออะไรจะไม่เหลือให้กินมันเป็นเรื่องที่เราตามกันต่อเกี่ยวกับประเด็นปลาหมอคางดำนะฮะเบื่อไหมคุณเบื่อเชื่อเบื่อแล้วก็ไม่อยากฟังอยากฟังข่าวตบๆตีๆมากกว่าแต่จะเล่าให้ฟังแต่นี่มันเกี่ยวกับปากท้องอะไรเกี่ยวกับเราเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยฟังเรื่องการเพิ่มขนาดไซส์ครับนะเอาง่ายๆวันนี้ประเด็นปลาหมอคางดำเนี่ยที่มันไปทำลายระบบนิเวศของน่านน้ำไทยเนี่ยเราเล่าไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแกร่งเอเลียนสปีชีส์ถูก
บางทีหน้าเอามาวิจัยเนาะเอามาเป็นคอลลาเจนเอามาช่วยให้เรามีอายุยืนขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยสมมติแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นสมมติมันอดทนได้ขนาดนั้นน่ะแสดงว่าถ้าเอาปลาหมอคางดำมาทำคอลลาเจนเพราะปกติคนจะต้องแพ้อาหารทะเลแพ้นู่นแพ้นี่ถ้าจับปลาหมอคางดำมาทำเป็นคอลลาเจนกูว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีคอลลาเจนจากปลาหมอคางดำไม่อะใช่ว่าเป็นปลาหมอเป็นคอลลาเจนที่ดีเพราะอะไรรู้ป่ะแม่งอึดมันตายยากมันอึดดีไม่ดีมันกลายเป็นยาอายุวัฒนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องศึกษาเพราะอะไรเราเล่าให้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมันเป็นนักล่าอยู่ในน้ำทุกชนิดน้ำเน่ามันยังอยู่ได้น้ำเค็มมันก็อยู่ได้น้ำจืดมันก็อยู่ได้น้ำกร่อยมันก็อยู่ได้มันอยู่ในน้ำกินแม่งทุกอย่างเลยอยู่ได้หลายน้ำนะฮะขนาดเดียวกันตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยคลอดลูกเป็นไข่ประมาณ 150-300 แล้ว 90% คือรอดรอดหมดเลยคือลูกมันเขาบอกว่าปลาหมอคางดำตัวเดียวเนี่ยหนุ่มกันชัยเล่าชื่อปลาคู่หนึ่งคู่หนึ่งอ่ะผัวเมียคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียตัวปีหนึ่งออกลูกกี่ตัวรู้ไหมฮะ6 ล้าน ตัวคู่เดียวออกลูกเดียว6 ล้านคู่เดียวออกลูกเดียวแล้วคุณคิดดูแล้วที่เขาไปตรวจ DNA กันมาหมดแล้วว่าอีปลาหมอคางดำจะไปตรวจ DNA มันมันคือพ่อแม่เดียวกันหมดมันญาติกันมันมีความใกล้ชิดกันหมดเลยพี่น้องกันหมดเลยผัวเมียคู่หนึ่งคลอดลูกที่6ล้านตัวต่อปีอ่ะเอาง่ายๆบอกเข้าใจง่ายๆอ่ะนะเราคิดว่าปลาหางนกยุงเยอะแล้วใช่ไหมไอ้ปลาเหมาคางดำเนี่ยมันคลอดลูกคลอดหลานนี่คู่หนึ่งอ่ะตัวผู้ตัวเมียตัวคุณลองเอาไปเลี้ยงที่บ้านสิปีหนึ่งอ่ะมันออกลูกแค่6 ล้านตัวต่อปีอ่ะไปเลี้ยงยังไงเกษตรกรยังบอกว่าไอ้ไข่ปลาเหมาคางดำสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมนอกจากปากปลาเหมาคางดำเนี่ยได้ถึง2 เดือนแล้วยังฟักเป็นตัวได้บางคนเชื่อว่าบางที่เนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยถูกนกกระยางแล้วก็นกกาน้ำเนี่ยจิกกินบางตัวเนี่ยน่าจะมีไข่อยู่ในท้องเมื่อนกถ่ายลงสู่แม่น้ำที่นกกินไปแล้วถ่ายลงมาถ่ายไอ้มูลของนกอ่ะยังทำให้ปลาหมอคางดำมันแพร่พันธุ์ได้ต่อไข่มันไม่ย่อยสลายในกระเพาะอาหารนกมันไม่ตายมันไม่ตายอ่ะจริงจริงนะมันน่าเอามาวิจัยทำคอลลาเจนขายนะตัวไอ้ตัวไข่เปิดไข่หุ้มมันเนื้อไม่แข็งแรงเลยเนี่ยล่าสุดอธิบดีกรมประมงเนี่ยออกมาบอกถึงเรื่องนี้ว่าจากหลักวิชาการด้านประมงนะฮะพบว่าพฤติกรรมของปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลาที่พ่อปลาอมไข่ไว้ในปากเพื่อฟักไข่ในปากไข่เนี่ยนะฮะปลาต้องได้รับความชุ่มชื้นและออกซิเจนบ้างเปลี่ยนปอจึงจะเป็นสภาพที่พร้อมในการฟักลูกปลาดังนั้นไข่ปลาหมอปลาคางดำเนี่ยจึงไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้เป็นการเข้าใจผิดกันแต่เดี๋ยวก่อนออบ่อที่เขาเอาตากบ่อไว้2 เดือนเปิดน้ำมามันก็มีอ่ะมันอาจจะมาจากแหล่งน้ำไงที่ดูดเข้ามาเขาบอกหากนำไข่ปลาหมอคางดำเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วทิ้งไว้จนแห้งก็จะกลายเป็นไข่เสียทันทีไม่สามารถฟักไม่สามารถฟักตัวได้ครับแต่เมื่อนำปลาหมอคางดำเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วไข่ปลาที่อยู่ในปากของพ่อปลาที่ตายแล้วเนี่ยจะสามารถทนอยู่ได้จริงเพราะมันเลี้ยงลูกมันในปากนะแล้วไข่ที่ออกจากปากปลาสามารถอยู่ในน้ำที่ไม่มีออกซิเจนได้นานถึง1 ชั่วโมงคือน้ำที่ไม่มีออกซิเจนมาอยู่ได้1 ชั่วโมงในกรณีของไข่ปลาหมอที่ตกค้างบริเวณพื้นบ่อที่ตากไว้ที่เขาเล่าให้ฟังหรือโรยปูนขาวแล้วเนี่ยไข่ปลาหมอไม่สามารถฟักเป็นตัวได้อันนี้คือตามหลักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับกรมประมงเองนะครับก็มีการตั้งจุดรับซื้อทุกจังหวัดนะครับที่พบการแพร่ระบาดนะครับโดยมีการตั้งราคาไว้ที่กิโลกรัมละ15 บาทนะครับจึงขอแนะนำข้อปฏิบัติการในการขนย้ายปลาหมอคางดำดังนี้นะครับการขนส่งปลาหมอคางดำเนี่ยควรทำการขนส่งแบบแห้งเพื่อไม่ให้มีไข่ปลามันรอดชีวิตอยู่ได้และการนำปลาหมอคางดำไปเป็นเหยื่อหรือว่าอาหารสัตว์แบบสดเนี่ยก็ควรที่จะใช้ปลาที่ตายหลายตายแล้วนะฮะแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าไม่มีไข่ปลาอยู่ในปากปลาด้วยและการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของปลาหมอคางดำเช่นการนำไปทำปุ๋ยชีวภาพหรือการทำเป็นอาหารสัตว์เนี่ยก็ควรที่จะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ห่างจากบ่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันการหลุดรอดของไข่ของตัวมันได้นะฮะการขนส่งปลาสดในน้ำแข็งเนี่ยควรนำปลาใส่ถุงก่อนเพื่อไม่ให้สัมผัสกับน้ำแข็งที่อาจละลายในระหว่างการขนส่งซึ่งพอทางกรมประมงเนี่ยออกมาบอกถึงวิธีในการขนส่งปลาหมอคางดำในโซเชียลเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ไข่ปลาหมอคางดำเนี่ยมันตายง่ายจริงๆเหรอท่านผู้ชมฮะบริษัทที่ถูกจับตามองวันนี้เขาออกมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องตรงนี้แล้ว คือบริษัท CPF ครับเขาออกมาแถลงไทม์ไลน์ของปลาหมอคางดำครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนไปโยนความผิดให้เขาเขาบอกว่าได้นำลูกปลาหมอคางดำเข้ามาขนาด1 กรัมจำนวน 2,000 ตัวเนี่ยจริงๆจากประเทศกาน่าแต่เขานำเข้ามาตั้งแต่ปี2553
ั้งแต่22ธันวาคมปี53ใช้เวลาเดินทางมาถึงประเทศไทยใน35ชั่วโมงมเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้เปิดกล่องโฟมบรรจุลูกปลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงพบว่ามีปลาตายจำนวนมากนะฮะแล้วก็เมื่อรับลูกปลามาถึงฟาร์มได้ตรวจคัดแยกพบว่ามีลูกปลามีชีวิตรอดเหลืออยู่เพียงแค่600ตัวในสภาพที่ไม่แข็งแรงจึงได้นำลูกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปลงในบ่อซีเมนต์เนื่องจากปลาเนี่ยมีสุขภาพไม่แข็งแรงลูกปลาก็ทยอยตายต่อเนื่องทุกวันเนื่องจากอะไรฮะสภาพของลูกปลาที่เหลือเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้วก็จำนวนเนี่ยไม่เพียงพอต่อการวิจัยจึงโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมประมงในขณะนั้นโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าให้เก็บตัวอย่างใส่ขวดโหลแล้วก็แช่ฟอร์มาลีนไว้นะแล้วให้นำมาส่งที่กรมประมงดังนั้นในสัปดาห์ที่2ของการรับปลามาเนี่ยนะฮะจึงเก็บตัวอย่างจำนวน50ตัวดองไว้ในฟอร์มาลีนเข้มข้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานวันที่6มกราคมปี54สัปดาห์ที่3วันนั้นน่ะมีปลาทยอยตายเหลือปลาเพียง50ตัวฮะบริษัทจึงตัดสินใจไม่เริ่มดำเนินโครงการแล้วก็ยุติการวิจัยทั้งหมดแล้วก็จะทำลายลูกปลาหมอคางดำทั้งหมดไปแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้คอรีนใส่ลงในบ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ตรงนั้นเป็นบ่อซีเมนต์เพื่ออะไรเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำลายลูกปลาที่เหลือหลังจากนั้นเก็บลูกปลาทั้งหมดเนี่ยแช่ฟอร์มาลีนเข้มข้น24ชั่วโมงแล้วก็นำฟอร์มาลีนเอาลูกปลาที่แช่ฟอร์มาลีนอ่ะนำมาฝังกลบพร้อมกับโรยปูนระยะเวลาที่ลูกปลาชุดนี้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่16วันเท่านั้นฮะแล้วบริษัทก็ได้แจ้งต่อกรมประมงถึงการตายของลูกปลาไปแล้วครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีการส่งตัวอย่างลูกปลาที่ตายนะครับที่ดองอยู่ในทั้งตัวเนี่ยในฟอร์มาลีนทั้งหมด50ตัวจำนวน2ขวดแบ่งเป็นขวดละ25ตัวให้กับคุณสิริวันที่กรมประมงนะครับโดยในวันที่6มกราคมปี54นะครับก็ได้เดินทางมาที่กรมประมงแล้วก็ได้โทรแจ้งหน้าที่ที่ท่านเดิมนะฮะเรื่องการส่งมอบตัวอย่างลูกปลาดองทั้ง2ขวดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงเนี่ยลงมารับตัวอย่างแทนที่ชั้น1ของอาคารจุฬาภรณ์กรมประมงครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ขอให้ตัวแทนบริษัทกรอกแบบฟอร์มใดๆทำให้เข้าใจว่าการส่งมอบเนี่ยสมบูรณ์แล้วครับผมค่ะทาง CPF นะฮะออกมาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือจะรับซื้อค่ะปลาหมอคางดำในราคา15บาทต่อกิโลกรัมจำนวนนะฮะ2ล้านกิโลกรัมค่ะก็ช่วยปล่อยปลานักล่านะฮะแล้วก็ส่งเสริมอุปกรณ์ในการจับปลาหมอคางดำและจับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะจากปลาหมอคางดำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยค่ะท่านผู้ชมฮะทาง CPF ยังบอกอีกว่าบริษัทไม่มีการวิจัยแล้วก็หรือเลี้ยงปลาหมอคางดำอีกเลยนะนับตั้งแต่มกราคมปี2554ถึงแม้ว่าบริษัทมั่นใจว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดแต่ทาง CPF ก็ไม่เคยนิ่งนอนใจซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ทางกรมประมงต้องออกมาตอบคำถามแล้วล่ะว่าลูกปลาดองทั้ง2ขวดนะอยู่ไหนวันนี้หมอเก่งวายโยเขาไปตามเลยจะได้มาเช็คดีเอ็นเอไงถูกเขาไปตามเลยวันนี้คุณกายเนี่ยนะคุณกายที่วันนี้มาออกรายการเราถึงขั้นว่าเอาปลาหมอคางดำไปทำกับข้าวมาแล้วเอาเข้าไปที่ทำเนียบไปที่สภาให้สสได้มีโอกาสชิมกันปรากฏว่าเอาเข้าไม่ได้ปรากฏว่าแต่วันนี้การประชุมเพื่อหามาตรการปรากฏว่าทางบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้วก็ได้ส่งเอกสารแนบมาเป็นหนังสือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกับกรมประมงโดยไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมฮะซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่สังคมยังถามหาคำตอบว่าเฮ้ยการระบาดครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่เอาง่ายๆตอนนี้ทางออกของภาคประชาชนตอนนี้คือเราต้องช่วยกันเองครับนะฮะมติชนเขาไปลงพื้นที่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแม่ค้าเจ้าของแผงปลาสลิดถ้าคุณไปแถวบางบ่อนี่ปลาสลิดเยอะปลาสลิดเยอะดังปลาสลิดบางบ่อถูกต้องไหมแล้วปลาสลิดบางบ่อนี่มันอร่อยเนื้อมันมันปลาสลิดที่อร่อยปลาสลิดสุพรรณปลาสลิดบางบ่อปรากฏวันนี้แม่ค้าเจ้าของแผงปลาสลิดเนี่ยน้องเอปลาสลิดเขาออกมาบอกเลยฮะว่าหลังจากมีกระแสข่าวของปลาหมอคางดำแพร่ออกมาทางสื่อตลอดระยะเวลาเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาถามหาซื้อปลาหมอคางดำแดดเดียวเพื่ออยากนำไปลองบริโภคดูเพราะเชื่อว่ามีราคาที่ถูกกว่าปลาสลิดถูกต้องไหมล่ะถูกกว่าปลาสลิดอื่นแน่นอนมีไข่ด้วยถูกแน่นอนมีไข่ด้วยเนื่องจากเห็นว่ามีการรับซื้อกันในราคาเพียงโลละ10บาท15บาทเพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เริ่มหาอะไรที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมันกินได้นะจริงๆมันกินได้มันทำมาเพื่ออาหารใช่ถูกต้องไหมฮะเพราะเศรษฐกิจมันซบเซาต่อเนื่องค้าขายไม่ดียินดีที่จะรับซื้อมาแปรรูปในราคา10-15บาทน้องเอก็ยินดีรับเขาบอกถ้าใครจะยินดีรับเหมือนกันถ้าคนนำมาขายก็ให้นำมาแปรรูปให้จะช่วยกำจัดเลยช่วยกำจัดมันเนื่องปัจจุบันเนี่ยปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยขายไม่ค่อยดีเพราะปลาสลิดโลนึงถึง300-400จริงไหม300-400จริงใช่ไหมที่เธอสั่งซื้ออยู่350
อตกรประมาณ400เท่าแต่ตัวใหญ่400กว่านั่นมันตัวใหญ่ไงถูกต้องมั้ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติเอาจริงตัวเล็กๆอ่ะก็กิโลละ180บาทขนาดใหญ่ก็2ไม่240นะฮะเดี๋ยวนี้400แต่ถ้าไปซื้อบางบ่ออาจจะถึงจะได้ต้นทางก็ได้อยู่จะมาซื้อในตลาดในเมืองมันก็มีค่าขนส่งประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันซบเซาคนก็ไม่อยากจะเสียเงินใช้เงินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายได้มากถึงวันละ30ถึง50กิโลต่อวันนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยขายได้วันละ15 30กิโลก็เก่งแล้วสองแผงเนี่ยแล้วคนที่มาท่องเที่ยวในวัดสมานก็ต่างพากันมาเดินเที่ยวกันอย่างเดียวเที่ยวเฉยๆทุกวันนี้คนไม่ซื้อของอ่ะนึกออกมั้ยไม่ซื้อของติดมือกลับบ้านกันละแต่อีกหน่อยอ่ะถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมาปลาสลิดซื้อได้นะฮะอ้าวของไทยเนี่ยปลาสลิดซื้อได้นะสังเกตง่ายๆนะของที่ผลิตในประเทศไทยซื้อได้หมดอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซื้อได้หมดถูกเพราะฉะนั้นรอดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมีปลาหมอข้างดำนะท่านผู้ชมครับ1เรื่องที่คนกำลังจะจับตามองกันอยู่ครับสรุปแล้วกัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่าเออแว่วๆจะกลับไปเป็นยาเสพติดไหมฉันว่ามีการศึกษาเพิ่มเติมล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าตัดสินใจใช้พรบควบคุมแทนการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วครับก็คือใช้พรบควบคุมเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้มีทั้งคนเห็นด้วยกับการที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ครับซึ่งคนที่ต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือแล้วก็เสนอเรื่องกัญชากับรัฐบาลอยู่ตลอดโดยล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเข้าไปหารือกันด้วยเหตุและผลก็เห็นสมควรแล้วว่าที่ออกมาเป็นพรบโดยท่านนายกเนี่ยให้หลักการมาแล้วจากนี้ก็อยู่ในส่วนของวิธีการและต้องไปหาทางกันต่อข้อนี้ก็คือไม่ต้องกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วล่ะแต่มีการควบคุมมากขึ้นถูกไม่รู้ผลจากการไปตีก๊อฟเขาใหญ่หรือเปล่านะฮะเขาก็ว่างั้นแต่ตัดสินใจแล้วว่าออกมาเป็นพรบตอนนี้ท่านเข้าใจแนวทางแล้วว่าก็ต้องหารือกันทั้งท่านภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นายแพทย์พรหมมินทร์เลขาธิการนายกจะต้องมาดูกันฮะว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ในสภามีร่างของภูมิใจไทยไว้อยู่แล้วเป็นไปตามขั้นตอนและยืนยันว่านี่เป็นบัญชาจากนายกเองนะแต่ก็มีคนเอ๊ะนะว่ามันมีดีลลับที่เขาใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีประเด็นออกขึ้นมากับนักข่าวถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะมันเกี่ยวกับการได้ไปเจอกับอดีตนักนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรที่เขาใหญ่หรือไม่นะครับซึ่งก็มีกระแสว่าคุณอนุทินเนี่ยได้มีการคุยดีลลับกันทั้งในเรื่องของการเลือกประธานรองประธานวุฒิสภาแล้วก็มติครม.ในการตรึงราคาค่าไฟแล้วก็น้ำมันดีเซลรวมถึงการออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาด้วยโดยมีภาพของทั้งสองเนี่ยอยู่ร่วมกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาไปที่รีสอร์ทคุณอนุทินเลยไปตีกอล์ฟกันนะตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟคุณอนุทินเลยปรากฏว่าออกมาทางคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่านายทักษิณเนี่ยได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ได้ว่ามาทานอาหารเย็นกับตนเองเฉยๆยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์การเมืองแต่อย่างใดตนเองก็งงว่าเอ๊ะทำไมมีการวิเคราะห์มากมายขนาดนั้นท่านก็ไปพักผ่อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบอกว่าจะไปพักผ่อนเราคงรู้ว่าท่านเนี่ยไม่ประสงค์จะพูดเรื่องหนักๆโดยมีผู้ใหญ่หลายท่านในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มาต้อนรับด้วยไม่มีการพูดคุยกันเรื่องกัญชาเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของท่านโดยเรื่องกัญชาเป็นเรื่องของปปส.ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแล้วก็ไม่ต้องเคลียร์กันของแค่นี้เคลียร์เองไม่ได้หรือพร้อมทิ้งท้ายบอกว่าการไปครั้งนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองค่ะเพราะถ้าเกิดไปแบบลับๆล่อๆจะไม่ได้มีเห็นภาพแบบนี้หรอกและการที่มีคนโพสต์ภาพก็แสดงว่าได้มีอะไรเปิดเผยไม่มีอะไรเปิดเผยไปกันแบบตีกอล์ฟธรรมดาทานข้าวปกติพักผ่อนนะครับเรื่องนี้นะครับนายกเศรษฐานะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เผยว่าตนเองก็ไม่แน่ใจว่าดีลลับเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่เรามีมากกว่าปฏิญญาเป็นสัญญาร่วมกันอยู่แล้วว่าเราอยู่รัฐบาลเดียวกันตนเชื่อมั่นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่การไปออกกำลังกายไปตีกอล์ฟซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการร่วมสมาคมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองส่วนเรื่องความเห็นต่างในเรื่องของการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางกันเรื่องนี้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการกันต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้คำว่ากัญชาเนี่ยทางด้านดร.ไพศาลการทางเนี่ยหนึ่งในนักวิชาการที่ค่ำวอดในแวดวงกัญชาตั้งแต่ยุคต้นของการผลักดันกัญชาพ้นจากยาเสพติดเนี่ยเขาได้บอกว่าการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดครั้งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายกันทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกวิสาหกิจชุมชนถูกต้องที่เป็นวิสาหกิจชุมชนตอนนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราจะปลูกกันเป็นไร่ได้เราจะต้องไปรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ไปแจ้งจดถึงจะปลูกได้ถูกต้องไหมฮะแล้วการปลูกไม่ใช่ปลูกทั่วไปนะต้องปลูกมีการควบคุมนะครับ
วันนี้เขายังไม่คืนทุนกันเลยเพราะอะไรคุณกำลังทำกัญชาที่โลละเป็นหมื่นเนี่ยให้กลายเป็นผักชีโลละเป็นร้อยอันนี้ก็ทำให้เป็นเกรดยาถูกไหมถูกไม่ได้เข้าเกรดหมดเลยแต่คราวนี้เอาจริงๆคือเขาไม่ได้เข้าเกรดมาลงทุนสูงนะมาลงทุนสูงมากถูกส่วนคนที่จะได้รับผลกระทบหนักตามมาก็คือคนที่ทำการสกัดสกัดอย่างตัวฉันเนี่ยตอนนี้กลับมานอนหลับเพราะกัญชาเป็นน้ำมันถูกต้องรวมถึงผลิตภัณฑ์จากกัญชาเนี่ยซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาครับรวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้กัญชาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของช่อดอกหรือสารสกัดหรือน้ำมันต่างๆซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบหลังจากนี้เพราะเข้าถึงยากัญชาลำบากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้จะมีคลินิกกัญชาแต่การจะเข้าไปถึงคลินิกยังคงไม่เต็มระบบอยู่ดีดร.ไพศาลเผยนะฮะทางออกเรื่องนี้คือควรให้กัญชากัญชงเป็นสมุนไพรควบคุมพิเศษมีการควบคุมที่ชัดเจนฮะมีการกำกับดูแลแล้วก็การใช้กฎหมายครอบคุมซึ่งมันไม่ยากหรอกแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเลือกที่จะไม่ทำมากกว่าดังนั้นพ.ร.บ.ควบคุมเนี่ยเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับการนำกลับไปเป็นยาเสพติดรัฐควรจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการชดเชยหรือเยียวยากลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนเพราะทุกส่วนของสังคมที่ได้รับผลกระทบก็จะส่งเสียงกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมฮะถึงสาเหตุให้สมเหตุสมผลแล้วก็ความถูกต้องชอบธรรมที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตอนนั้นสามส่วนนี้เขาปูกันหมดเลยลงทุนไปแล้วอยู่ดีอ้าวลงทุนไปแล้วทุนยังไม่ได้คืนเลยบางรายเขาเปิดสวยหรูเลยไงเต็มเลยแต่อย่างบางคนอย่างบางคนเนี่ยเมื่อก่อนสนับสนุนพลังใบเลยวันนี้แขกรับเชิญเมื่อก่อนเป็นแบบบีมพลังใบนะฮะแน่นอนเป็นบีมพลังใบคุกวันนี้ก็บอกพอแล้วล่ะเขาเลิกใช้กัญชาอย่างถาวรแล้วเพราะอะไรรู้ไหมบางทีถ้าสมมติเราใช้ผิดเนี่ยมันก็ส่งผลเนกาทีฟมันมากเกินไปมันก็เนกาทีฟเหมือนฉันอะเมื่อก่อนเคยใช้มากเกินไปกว่าฉันจะกลับกว่าฉันจะกลับมาใช้กัญชาได้หยุดไป2ปี3ปีมันดื้อยาไงมันดื้อยามันดื้อยามันดื้อยาจริงบีมทำไมอยู่ดีจากผู้สนับสนุนกัญชาวันนี้ทำไมแกถึงบอกว่าไม่เอาแล้วกัญชาเลิกดีกว่าพักก่อนครับพักก่อนพักเฉยๆมันก็เหมือนกับดีท็อกซ์ใช่ไหมครับเหมือนดีท็อกซ์แล้วก็มันส่งผลต่อแบบสารในสมองด้วยครับเราเบิกความสุขมาใช้มากไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะก็สำคัญเหมือนกันนะโอเคเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันฮะครับเดี๋ยวค่ะแชร์สดๆแชร์สดๆแชร์สดๆ